ล่ะครับก็สวัสดีท่านชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกี้อีกแล้วนะครับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทําการเปิดดู YouTube ที่อยู่บนมือถือของเรานะครับโดยที่ว่าเราจะทําการปิดหน้าจอลงไปด้วยนะครับเมื่อเราปิดหน้าจอเราก็ยังฟังเพลงได้อยู่นะครับเมื่อเราปิดหน้าจอเราก็ยังได้ยินเสียงนะครับที่ออกมาจาก YouTube อยู่นะครับแอปที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นแอป Google Chrome นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น Firefox นะครับเพราะว่าที่ผมใช้ Google Chrome เพราะว่ามันมีทั้งในฝั่ง Android แล้วก็ iOS ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดนะครับที่ดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นดู YouTube แล้วไม่มีโฆษณานะครับผมก็จะทำการติดดูผ่าน Firefox นั่นเองนะครับคลิปนี้ผมก็เลยยกมา2แอปนะครับให้กับเพื่อนได้ดูนะครับเริ่มจากคลิปที่เป็น Google Chrome ก่อนนะครับเมื่อเราเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราพิมพ์ค้นหานะครับไปที่หน้าเว็บ YouTube ได้เลยนะครับหากเรากดเว็บ YouTube นะครับที่เป็นลิงก์แบบนี้นะครับใน Google Chrome เขาก็จะเด้งไปยังหน้าแอปที่เป็น YouTube นะครับในหน้าแอป YouTube นี้นะครับเราจะไม่สามารถดูได้นะครับมันก็ยังคงเป็นโฆษณาอยู่นะครับให้เรากดค้างที่ลิงก์ YouTube นะครับกดค้างไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเปิดในแท็บใหม่นะครับเมื่อเราเลือกเปิดในแท็บใหม่แล้วนะครับให้เราสังเกตนะครับช่องนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับมันจะขึ้นเลข2นะครับหรือว่าเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่เพื่อนนะครับกดที่มุมนี้นะครับเราก็เลือกกดที่หน้าที่เป็น YouTube ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในหน้าเว็บที่เป็น YouTube แล้วนะครับให้เรากดที่3ปุ่มมุมบนขวานะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกมุมมองเป็นเวอร์ชั่นเว็บไซต์เดสก์ท็อปนะครับตอนนี้เราก็รอโทรศัพท์ผมสักครู่นึงนะครับมันไม่เร็วนะครับมันก็จะอาการเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการซูมแล้วก็ย่อขยายดูนะครับตอนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่โทรศัพท์ผมหรือว่าเป็นหน้าแรกของแอป YouTube นะครับเนื่องจากเราไม่สามารถขยายภาพหรือว่าจะหดภาพลงได้นะครับเพื่อว่าเราจะได้มองได้สะดวกขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับให้เรานั้นนะครับเลื่อนไปหาในช่องที่เป็นช่องค้นหานะครับช่องค้นหานะครับมันก็จะเป็นแว่นขยายนะครับหรือว่าข้อความที่เขียนว่าค้นหานะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะค้นหาได้เหมือนกับที่เราใช้งานบนแอป YouTube ไปเลยนะครับแต่หากเราเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าเราดูบนเว็บเบราว์เซอร์เราดูบนคอมของเราจริงๆนั่นเองนะครับเราก็กดค้นหานะครับว่าเราจะดูอะไรเราจะฟังเพลงอะไรนะครับเราก็เลือกไปได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในหน้าค้นหาหรือว่าหน้าที่2ของ YouTube แล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับผมสามารถหุบภาพแล้วก็ขยายภาพนะครับได้ตามที่ผมต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลง1เพลงนะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับในการเปิดเพลงนี้นะครับผมจะขอไม่เปิดเสียงเข้าไปในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมกลัวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับหากคลิปโดนลิขสิทธิ์แล้วนะครับมันก็จะมีปัญหาในการเปิดสร้างรายได้ของคลิปนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็เปิดเพลงแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มีเสียงออกมาที่มือถือนะครับเมื่อเราปิดไปสังเกตตรงนี้นะครับให้เรากดเล่นเป็น1ครั้งนะครับเสียงก็จะกลับมานะครับเดี๋ยวเราจะลองกดย้อนกลับนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับตรงที่มือผมชี้อยู่นะครับตรงนี้คลิปเล่นอยู่นะครับเสียงมันยังออกมาอยู่นะครับเดี๋ยวเพื่อความชัวร์นะครับเปิดขึ้นมาดูอีกทีนึงนะครับเห็นไหมนะครับเพื่อนเพลงก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่แค่ผมไม่ใส่เสียงให้กับคลิปนี้นั่นเองในการใช้งานนะครับแอปที่เป็น Google Chrome นะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูนะครับอันนี้เป็นคลิปไม่ตายสําหรับคลิปนี้เลยนะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ดูคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับดู YouTube ไม่ติดโฆษณานะครับผมได้ใช้ Firefox ตัวนี้นะครับผมถือว่าใช้แล้วโอเคนะครับยกนิ้วให้เลยนะครับกดเข้ามานะครับที่แอป Firefox นะครับเสร็จแล้วนะครับข้างล่างนะครับเขาจะมีการค้นหานะครับในข้างล่างช่องค้นหานี้นะครับให้เพื่อนๆพิมพ์คําว่า YouTube นะครับมันจะเหมือนกับว่าเราใช้งานเว็บเบราว์เซอร์เหมือนกับ Google Chrome เลยนะครับตัวนี้ผมจะพิมพ์ YouTube ไปนะครับซึ่งการสอนที่ดู YouTube ไม่มีโฆษณานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับตอนนี้นะครับผมก็เตรียมที่จะเปิดไปหน้า YouTube นะครับ
ตรงนี้เรากดไปที่ YouTube ได้เลยนะครับเราไม่ต้องกดค้างเหมือนกับ Google Chrome นะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้า YouTube แล้วนะครับให้เรากดที่3ปุ่มนะครับด้านล่างขวามือนะครับเราจะไปทำการเปลี่ยนมุมมองนะครับให้เป็นเวอร์ชัน Desktop เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนมุมมองนะครับที่เป็นหน้าจอ Desktop แล้วนะครับเดี๋ยวรอมือถือของผมสักครู่หนึ่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองย่อขยายรูปภาพให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่ามันสามารถย่อขยายคลิปได้ไหมนะครับรูปภาพจะมีปัญหาไหมนะครับก็ซูมได้เป็นปกตินะครับแถมว่าคือดีกว่า Google Chrome นะครับแต่อาศัยว่าผมไม่แน่ใจว่าในฝั่ง OS จะติดตั้งได้หรือเปล่านะครับในช่องค้นหานี้นะครับเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะค้นหาได้เลยนะครับในตอนนี้ผมก็จะลองเปิดเพลงให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่านะครับแล้วก็กดที่คลิปเพลงได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเพลงก็มาแล้วนะครับเสียงเพลงออกแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะทำการปิดที่หน้าจอนะครับโอเคนะครับตอนนี้มีเสียงเพลงนะครับเพื่ ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมจะปิดหน้าจอลงไปนะครับเมื่อเราเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับมันจะไม่มีป๊อปอัพเหมือนกับ Google นะครับกดขึ้นมานะครับเพลงยังติดอยู่นะครับเพื่อนๆเพลงยังเล่นอยู่นะครับแต่เมื่อเราดูแล้วนะครับมันจะไม่มีป๊อปอัพเหมือน Google Chrome นะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการปิดหน้าจอเพื่อลดแสงประหยัดแบตอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปที่สอนเพื่อนๆดู YouTube โดยที่ไม่มีโฆษณานะครับเราก็ใช้แอป Firefox อยู่แล้วนะครับเราก็ไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับ2แอปนี้นะครับผมก็ระหว่าง Google Chrome กับ Firefox ผมก็จะเลือก Firefox เพราะว่ามันสามารถปิดหน้าจอได้ด้วยแล้วก็ดู YouTube โดยที่ไม่มีโฆษณาด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปดูลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับผมวันนี้ตะกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ